ขอต้อนรับเข้าสู่รอบไฟนอล Miss Earth Thailand 2023ผมอนพกิติกุลครับดิฉันใบตองจริรัตน์เพชรโสมค่ะเราสองคนนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่มาเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะพี่อนพคะวันนี้เราจะได้ทราบแล้วค่ะว่าใครจะได้เป็น Miss Earth Thailand คนต่อไปค่ะใช่แล้วนะครับเป็นสาวงามผู้มีจิตใจรักโลกใบนี้ด้วยนะครับสืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากใบตองด้วยนะครับใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะเรามีการถ่ายทอดสดค่ะทางไลฟ์ Facebook Miss Earth Thailand และรวมไปถึงทางช่อง PPTV 10นาทีข้างหน้านี้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วพูดถึงการปิดโหวตเราจะพูดถึงการแสดงโชว์อันนี้ไม่ได้ค่ะพี่อนพเป็นโชว์สุดพิเศษมากเลยนะครับมากๆค่ะเพราะว่าโชว์นี้ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนค่ะนำทีมนะคะโดยดร.สิริการอ้นสนกรานนั่นเองค่ะครับประธานองค์กร Miss Earth Thailand ของเรานั่นเองนะครับและรวมไปถึงนะคะมาพร้อมกับสาวๆท็อป5ของประจำปี2022ค่ะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับโชว์สุดพิเศษกับการประกวดรอบสุดท้ายนะครับ Miss Earth Thailand 2023ครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะมาฟังบทเพลงสักนิดนึงนะคะดิฉันก็เตรียมตัวมาอย่างดีดีแค่ไหนลองฟังดูค่ะฟ้าสีคร
คุณพี่พืชค่ะขอบคุณทุกท่านที่น่ารักที่ใจดีกับดิฉันและลูกสาวมิสเอิร์ธไทยแลนด์ทุกรุ่นของดิฉันนะคะดิฉันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านมาเยือนมาดูความเติบโตของพวกเราทุกปีนะคะพวกเรานับวันยิ่งแข็งแรงนับวันยิ่งเข้าใจว่าเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อโลกของเราหลายท่านบอกว่าสวยแล้วไงเนี่ยนางงามพวกนี้เนี่ยวันๆทำอะไรเราก็เรียนหนังสือเหมือนพวกท่านเหมือนลูกหลานของท่านเราก็ทำงานเหมือนลูกหลานของท่านทำงานสัมมาอาชีพของพวกเราอย่างซื่อสัตย์สุจริตค่ะแต่ขณะเดียวกันเรามีเวลาเราก็มาประกวดนางงามกันมาแสดงศักยภาพกันทุกๆปีแล้วก็มาใส่พลังใส่ความหวังดีปรารถนาดีให้กับโลกใบนี้ของเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์จึงกล้าเรียนเชิญทุกท่านมาเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในวันนี้เพื่อยกระดับศักยภาพของสตรีไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศจริงๆแล้วเราใช้คำว่าทัดเทียมนานาประเทศไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็เป็นเราค่ะแล้วเราก็มีความสง่างามน่ารักแล้วก็สมศักดิ์ศรีสตรีไทยมาตลอดเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ก็คือการประกวดนางงามสิ่งแวดล้อมโลกหรือเวที Miss Earth Thailand ที่ดิฉันได้ประสานมือกับน้องๆเยาวชนทุกคนว่าช่วยแม่นะแม่มีเพื่อนเยอะแม่มีเพื่อนของหนูเยอะเพื่อนๆหนูก็คือแฟนนางงามแล้วก็คนที่ติดตามนางงามซึ่งกระแสกำลังมาแรงมากๆส่วนแม่ก็มีเพื่อนเยอะที่เคยเป็นผู้หญิงที่เคยเป็นวัยเดียวกับพวกหนูมาก่อนแม่ก็เลยขอให้ทุกท่านได้โปรดเอ็นดูมีงานก็เห็นแล้วนะคะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำหลายคนก็หยุดธุรกิจของตัวเองมาบัดนี้ถึงเวลาที่ต้องอัปเดตหรือทำให้การโฆษณาสินค้าของท่านปรับเปลี่ยนรูปแบบไปให้ทันสมัยขึ้นก็นึกถึง Miss Earth Thailand นะคะหากท่านต้องการไปเก็บขยะหรือไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยากให้พวกเราไปช่วยนะคะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะช่วยเด็กด้อยโอกาสหรือว่าต่างๆนะคะแบรนด์ต่างๆพี่หนึ่งก็ช่วยสังคมมาตลอดนะคะหลายๆท่านที่อยู่ในห้องนี้ทั้ง AJ นะคะแล้วก็ขอบคุณที่หมอทอสเตอร์คลินิกแล้วก็อีกหลายๆแบรนด์ที่เราไม่ได้พูดถึงนะคะคุณนกไทยด้วยนะคะก็ขอบคุณมากที่ท่านไม่ทิ้งพวกเรานะคะแล้วเราก็จะสานสตรีไทยให้มีศักยภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพี่หนึ่งขอบคุณมากพี่ขอบคุณค่ะพี่ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะโอเคแล้ววันนี้นะคะดิฉันขอกล่าวต้อนรับทุกท่านในฐานะเป็นองค์กร Miss Earth Thailand นะคะขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขกับค่ำคืนนี้นะคะการประกวดนางงาม Miss สิ่งแวดล้อมโลก Miss Earth Thailand 2023ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณดร.น้องดร.สิริกรานอ้นสนกรานประธานองค์กร Miss Earth Thailand ครับและนอกจากนั้นนะคะในค่ำคืนนี้เธอก็ยังมาเป็นคณะกรรมการอันทรงเกียรติของเราอีกด้วยครับพี่อนพใช่แล้วครับวันนี้ถือว่าเป็นวันอันทรงคุณค่านะครับที่เราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าสาวงามท่านใดนะครับจะได้เป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์ประจำปี2023ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับใบตองและคุณผู้ชมครับ12สาวงามของเราได้มีโอกาสทำกิจกรรมมากมายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามแล้วก็เดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศเวียดนามด้วยนะครับใช่แล้วเรียกได้ว่านอกจากการเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามนะคะการเก็บตัวในประเทศค่ะไปลงพื้นที่จริงไปถึงบ่อขยะอ่อนนุชกันเลยค่ะพี่อนุใช่แล้วครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวทีแห่งนี้ถือว่าเป็นเวทีที่มีจุดเด่นนะครับก็คือนอกจากความสวยแล้วนะครับยังเป็นสาวงามที่มีจิตใจรักโลกแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะนี่คือหัวใจของเวที Miss Earth เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเรากำลังเฟ้นหาสาวที่มีหัวใจสีเขียวแห่งความรักโลกและต้องการที่จะสานต่อเจตนารมณ์นะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันในตอนนี้พี่อนุคะ
ปัญหาของโลกเราตอนนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะแน่นอนที่สุดนะครับว่าทุกคนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้การประกวด Miss Earth Thailand 2023นะครับก็ถือว่าเป็นการสืบทอดเจตจำนงนะครับในการที่จะค้นหาหญิงสาวถึงแม้จะเป็นเพียงเสียงเล็กๆนะครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงสำคัญนะครับที่จะสะท้อนมุมมองที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนในสังคมได้รับทราบกันด้วยนะครับจริงค่ะพี่อนุก็เหมือนกับใบตองค่ะครับเป็นเสียงเล็กๆค่ะแต่เป็นเสียงที่มั่นคงอยากจะบอกกับทุกคนนะคะให้รู้ด้วยนะคะว่าโลกของเราต้องการการดูแลค่ะ Save the world means save yourself ค่ะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของเราอีกหลายท่านให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะครับในลำดับนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานกรรมการตัดสินครับคุณเยาวเลศชินวัตรครับอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาตินะครับให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการตัดสิน Miss Earth Thailand 2023ในค่ำคืนนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเยาวเลศชินวัตรครับขอเชิญทุกท่านพบกับคณะกรรมการท่านที่2ของเรานะครับคุณหมอหญิงดร.ปณลักขะธีรมงคลครับผู้อำนวยการบริหารสถาบันเพิ่มความสูงดร.ทอลสเตอร์สครับของพิพิธภัณฑ์ Shadow the Labyrinth หนึ่งในคณะกรรมการของเรานะครับขอเชิญทุกท่านพบกับดร.ทรายกุลนันท์ชวัลพาริชครับ V Design Hair Clinicดร.โก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาดารานักแสดงค่ะเป็นนักแสดงนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีและมีหัวใจรักโลกด้วยนะครับนี่คือดร.โก้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเต๋าทีวีภูไปค่ะคุณหมอสองนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะนพรัตน์เมดิคอลคลินิกและหนึ่งในคณะกรรมการของเรานะครับอาจารย์แมนวัฒนยูมุ่งหมายดารานักแสดงชื่อดังครับดร.สุนินพลเจ้าของบริษัทดร.สุนินเดนทัลคณะกรรมการสาวสวยของเรานะครับได้รับเกียรติจากคุณเพชรตรียภากฤษณสุวรรณมิสเอิร์ธไทยแลนด์2019และ2020ครับต่อไปค่ะคุณชวรินทร์เกษมสุขเจ้าของร้านตำ20คุณนรัตน์มีมโนนันท์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท AJ EV Bikeคุณเทวินเรสานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทบีชโฮสต์จำกัดดร.กนกพรเข็มเตชินพรินเซสเวลเนสคลินิกครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
ขอเสียงปรบมือกับดร.กนกพรเข็มเตชิน Princess Wellness Clinic ครับท่านต่อไปค่ะนายแพทย์อิทธิกรโพสุวรรณประธานบริษัท MRI ประชาชื่นคณะกรรมการท่านต่อไปของเราคุณสุจิตสุจิตฟินาเล่เวดสตูดิโอครับและหนังสือค่ะแมกกาซีนฟินาเล่และท่านสุดท้ายค่ะคุณเขตฐานทัพดารานักแสดงค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าคณะกรรมการของเราเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะครับจากทุกวงการเลยนะครับเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆและในช่วงต่อไปค่ะครเราจะได้ยนโฉมของทั้ง12สาวแล้วค่ะแต่มาแบบไม่ธรรมดาครับพี่อนุมาพร้อมกับเครื่องเพชรสุดอลังการนะครับจากสิริไทยเจมส์ครับตอนนี้พักกันสักครู่กลับมาพบกับการประกวดครับสิริรีสอร์ทโดยดร.สิริการอ้นสนกรานผู้ก่อตั้งเอ็นสิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเอ็นสิริอะคาเดมี่ติดสนามกอล์ฟธัญญาคันทรีคลับเอ็นสิริแอดเวนเจอร์ลำลูกกาคลอง14ภายใต้เอ็นสิริสาวงามคนไหนจะคว้ามงกุฎดินน้ำลมไฟและครอบครองมงกุฎ Miss Earth Thailand 2023พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทวันศุกร์ที่1กันยายนนี้เวลา 3:00 นเป็นต้นไปซิกเนเจอร์คลับของคนไทยเองที่สวยงามและเป็นส่วนตัวพร่ำ
สำหรับสาวๆนะครับในชุดเครื่องเพชรจากสิริไทยเจมส์นะครับใช่แล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสาวงามกับเพชรนี่เป็นของคู่กันจริงๆค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นเพชรที่มาจากธรรมชาติค่ะในช่วงหน้านะครับเราจะมาพบกับโอเพนนิ่งโชว์พร้อมกับสปีชของพวกเธอกันสักครู่เดียวครับเอ็นซิริรีสอร์ทโดยดร.สิริการอ้นสนกรานผู้ก่อตั้งเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเอ็นซิริอะคาเดมี่ติดสนามกอล์ฟธัญญะคันทรีคลับเอ็นซิริแอดเวนเจอร์ลำลูกกาคลอง14ภายใต้เอ็นซิริกรุ๊ปสิริไทยเจมส์ตัวแทนความล้ำค่าของธรรมชาติสู่ความงดงามของสตรีผู้สนับสนุนหลักมงกุฎ Miss Earth Thailand สิริไทยเจมส์ไปพบ
คลับของคนไฮเอ็นที่สวยงามและเป็นส่วนตัวพรั่งพร้อมด้วยทัศนียภาพที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยสนามกอล์ฟแบบพาโนรามาไม่เหมือนใครใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้สนามบินดอนเมืองซิกเนเจอร์คลับสาวงามคนไหนจะคว้ามงกุฎดินน้ำลมไฟและครอบครองมงกุฎ Miss Earth Thailand 2023พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทวันศุกร์ที่1กันยายนนี้เวลา 3 ทุ่มเป็นต้นไปตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตแล้วครับหน้าเว็บใหม่ของ vietjetair.com ทำให้การจองตั๋วง่ายและสะดวกขึ้นจะเช็คอินออนไลน์ซื้อบริการเสริมเลือกที่นั่งสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าก็ทำเองได้ไม่ซับซ้อนหรือจะจองแพ็กเกจท่องเที่ยวกับ Skyfun แล้วยังสามารถสมัครสมาชิก Fun Reward เพื่อสะสมเหรียญใช้เป็นส่วนลดของตั๋วเครื่องบินได้อีกด้วยแต่คือผมมีอะไรจะบอกคลินิกศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์หรือนพรัตน์คอสเมติกคลินิกรีสอร์ทโดยดร.สิริการอ้นสนกรานผู้ก่อตั้งเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเอ็นซิริอะคาเดมี่ติดสนามกอล์ฟธัญญะคันทรีคลับเอ็นซิริแอดเวนเจอร์ลำลูกกาคลอง14ภายใต้เอ็นซิริกรุ๊ปตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตแล้วครับเลือกที่นั่งสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าก็ทำเองได้ไม่ซับซ้อนหรือจะจองแพ็กเกจท่องเที่ยวกับ Skyfun แล้วยังสามารถสมัครสมาชิก Fun Reward เพื่อสะสมเหรียญใช้ตัวแทนความล้ำค่าของธรรมชาติสู่ความงดงามของสตรีผู้สนับสนุนหลักมงกุฎ Miss Earth Thailand สุริไทยเจมส์สาวงามคนไหนจะคว้ามงกุฎดินน้ำลมไฟและครอบครองมงกุฎ Miss Earth Thailand 2023พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทวันศุกร์ที่1กันยายนนี้เวลา 3 ทุ่มเป็นต้นไป Signature Club คลับของคนไฮเอ็นที่สวยงามและเป็นส่วนตัวพรั่งพร้อมด้วยทัศนียภาพที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยสนามกอล์ฟแบบพาโนรามาไม่เหมือนใครใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้สนามบินดอนเมือง Signature Clubสุริไทยเจมส์ตัวแทนความล้ำค่าของธรรมชาติสู่ความงดงามของสตรีผู้สนับสนุนหลักมงกุฎ Miss Earth Thailand สุริไทยเจมส์โดยดร.สิริการอ้นสนกรานผู้ก่อตั้งเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเอ็นซิริอะคาเดมี่ติดสนามกอล์ฟธัญญะคันทรีคลับเอ็นซิริแอดเวนเจอร์ลำลูกกาคลอง14ภายใต้เอ็นซิริกรุ๊ปสิริไทยเจมส์ตัวแทนความล้ำค่าของธรรมชาติสู่ความงดงามของสตรีผู้สนับสนุนหลักมงกุฎ Miss Earth Thailand สิริไทยเจมส์พาเธอออกไปพบโลกที่สวยงามที่ที่สุดแห่งฟ้าจะเป็นสีครามภาพในที่แห่งนี้มีเราร่วมทางจะทำให้เธอได้เห็นว่าทุกสิ่งสวย Signature Club คลับของคนไฮเอ็นที่สวยงามและเป็นส่วนตัวพรั่งพร้อมด้วยทัศนียภาพที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยสนามกอล์ฟแบบพาโนรามาไม่เหมือนใครใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้สนามบินดอนเมือง
ซิกเนเจอร์คลับสาวงามคนไหนจะคว้ามงกุฎดินน้ำลมไฟและครอบครองมงกุฎ Miss Earth Thailand 2023พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทวันศุกร์ที่1กันยายนนี้เวลา 3 ทุ่มเป็นต้นไปตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตแล้วครับเรียบร้อยค่ะเชิญนั่งค่ะหน้าเว็บใหม่ของ vietjetair.com ทำให้การจองตั๋วง่ายและสะดวกขึ้นจะเช็คอินออนไลน์ซื้อบริการเสริมเลือกที่นั่งสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าก็ทำเองได้ไม่ซับซ้อนหรือจะจองแพ็กเกจท่องเที่ยวกับ Skyfun แล้วยังสามารถสมัครสมาชิก Fun Reward เพื่อสะสมเหรียญใช้เป็นส่วนลดของตั๋วเครื่องบินได้อีกด้วยคือผมมีอะไรจะบอกเอ็นซิริรีสอร์ทโดยดร.สิริการอ้นสนกรานผู้ก่อตั้งเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเอ็นซิริอะคาเดมี่ติดสนามกอล์ฟธัญญาคันทรีคลับเอ็นซิริแอดเวนเจอร์ลำลูกกาคลอง14ภายใต้เอ็นซิริกรุ๊ปสิริไทยเจมส์ตัวแทนความล้ำค่าของธรรมชาติสู่ความงดงามของสตรีผู้สนับสนุนหลักมงกุฎ Miss EarthThailand สุริไทยเจมส์จะพาเธอออกไปพบโลกที่สวยงามที่ที่สุดแห่งฟ้าจะเป็นสีครามภาพใดที่แห่งนี้มีเราร่วมกันจะทำให้เธอได้เห็นว่าทุกสิ่งสวยคลับซิกเนเจอร์คลับคลับของคนไทยเองที่สวยงามและเป็นส่วนตัวพรั่งพร้อมด้วยทัศนียภาพที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยสนามกอล์ฟแบบพาโนรามาไม่เหมือนใครใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้สนามบินดอนเมืองซิกเนเจอร์สาวงามคนไหนจะคว้ามงกุฎดินน้ำลมไฟและครอบครองมงกุฎ Miss Earth Thailand 2023พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทวันศุกร์ที่1กันยายนนี้เวลา 3 ทุ่มเป็นต้นไปตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตแล้วครับเรียบร้อยค่ะเชิญนั่งค่ะหน้าเว็บใหม่ของ vietjetair.com ทำให้การจองตั๋วง่ายและสะดวกขึ้นจะเช็คอินออนไลน์ซื้อบริการเสริมเลือกที่นั่งสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าก็ทำเองได้ไม่ซับซ้อนหรือจะจองแพ็กเกจท่องเที่ยวกับ Skyfun แล้วยังสามารถสมัครสมาชิก Fun Reward เพื่อสะสมเหรียญใช้เป็นส่วนลดของตั๋วเครื่องบินได้อีกด้วยคือผมมีอะไรจะบอกกลับเข้าสู่การประกวด Miss Earth Thailand 2023ในรอบไฟนอลครับใช่แล้วค่ะและลำดับต่อไปนี้นะคะเราจะได้ไปเจอกับสาวงามทั้ง12คนอีกครั้งหนึ่งค่ะครับกับรอบ Opening Show นั่นเองครับพี่อนพเชิญชมได้เลยครับ
101ไมล์ธีรดาเอี่ยมสำอางปัจจุบันนะคะโลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมลพิษทางอากาศขยะโลกร้อนและอีกหลายอย่างเราไม่ควรที่จะต้องรอแก้ไขปัญหาเหล่านี้แค่ปลายทางแต่เราควรแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในทุกทางถ้าเราอยากจะร่วมอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันควรเริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลและการบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนขอบคุณค่ะเดียวหรอกค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าอากาศมันแย่ขึ้นทุกวันเพราะองค์การอนามัยโลกก็ได้บ่งชี้ให้เห็นแล้วว่ามลภาวะทางอากาศได้ขยายตัวไปทั่วโลกและนี่เป็นเหตุผลให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคปอดโรคหัวใจหรือร้ายแรงไปจนถึงขั้นก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะดังนั้นปัญหาฝุ่น PM 2.5 จึงเป็นปัญหาที่เราทุกคนต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะด้วย3ขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนที่1โรงงานอุตสาหกรรมควรมีมาตรการระบบป้องกันฝุ่นควันให้เป็นไปตามมาตรฐานของสากลค่ะข้อที่2แล้วค่ะการเผาป่าเพราะนอกจากเกิดปัญหา PM 2.5 แล้วนั้นยังส่งผลต่อระบบนิเวศด้วยค่ะและข้อสุดท้ายสัญญากับออฟนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันเพื่อให้โลกของเราสวยด้วยมือของเราค่ะขอบคุณค่ะMET03 เพียรพิมุญญาบุญเชิดเพียรยังคงยืนยันนะคะว่าเพียรมาที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญนะคะปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สร้างมลพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางดินทางอากาศค่ะเพียรอยากให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมถ้าทุกคนรักสิ่งแวดล้อมก็จะไม่มีขยะแยกขยะในวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันหน้าขอบคุณค่ะMET04 วาวาสุภัตราป้องจตุรัสจากความฝันมันกลายมาเป็นความจริงค่ะว่าเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาที่มีความฝันเหมือนกับทุกคนและตอนเด็กๆนะคะวาวฝันว่าวาอยากจะมีพลังวิเศษที่สามารถเสกทุกอย่างได้และตอนนี้วาวก็อยากจะเสกให้วาวเป็นจิตวิญญาณของสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้ที่ถูกมนุษย์เอาเปรียบน้ำที่มีแต่ขยะป่าที่ถูกทำลายว่าอยากจะเป็นตัวแทนของสัตว์ทุกตัวที่ไม่สามารถพูดได้และในวันนี้เหตุผลนี้ที่ทำให้วาวได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้และวาวจะใช้โอกาสนี้เพื่อเปล่งเสียงให้ดังที่สุดเพื่อที่ทำให้เราทุกคนหันกลับมารักโลกของเราและอบกอดโลกของเราด้วยความรักรักที่จะลงมือทำและทำเพื่อโลกของเราพวกเรามาใช้พลังวิเศษกันนะคะขอบคุณค่ะ
MET05 แก้มจิรพดากันนุ่มแก้มรักสิ่งแวดล้อมแก้มมาที่นี่เพื่อให้ทุกคนรู้จักโครงการสิ่งแวดล้อมของแก้ม จีกินเวิลด์ค่ะตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาแก้มไม่เคยหยุดหย่อนแก้มทำอยู่และแก้มจะทำตลอดไปเพื่อให้โครงการของแก้มเกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุดและแก้มเชื่อว่าเวทีมิสเอิร์ธแห่งนี้จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ MET 06 Cora Hope Bleel I've joined Miss Earth Thailand with the belief that humanity could come together and unite as one to protect our environment and stop it from declining. I want to be that voice. Despite of my age and how young I am, I know that I could be that voice. It could be used as a leverage among my peers that would spreadand have a good, positive impact throughout each generation on to come. Thank you. MET 07 GIF ภูริตากรสุภสุขในปัจจุบันค่ะเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าปัญหาขยะคือปัญหาอันดับต้นๆของประเทศไทยซึ่ง1ใน3ของศูนย์คัดแยกขยะในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเช่นศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยอ่อนนุชจะต้องรองรับกับขยะมากถึงวันละ 10,000 ตันและปัญหาหลักค่ะนั่นก็คือปัญหาของการคัดแยกขยะที่ไม่ถูกวิธีซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะเราสามารถแก้ไขได้ถ้าพวกเราทุกภาคส่วนทุกคนร่วมมือกันในการคัดแยกขยะเพียงเท่านี้ค่ะก็จะสามารถลดจำนวนขยะและสามารถนำไปทำให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกมากมายขอบคุณค่ะMET 08กีตาร์ชนัดดาพวงสมบัติวันนี้กีตาร์มาทำตามความฝันของตัวเองมาเพื่อแสดงจุดยืนและเป็นกระบอกเสียงที่ดังยิ่งขึ้นให้แก่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือธรรมชาติที่ไม่สามารถอ้าปากพูดได้วันนี้กีตาร์พร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์กีตาร์พร้อมที่จะทำงานกับองค์กรมิสเอิร์ธมิชชั่นฟอร์ดิเอิร์ธพันธกิจเพื่อโลกขอบคุณค่ะMET 09บิวเพศสัชกรหญิงการชนกสารถีวันที่1กันยายนวันนี้เป็นวันที่จะมีมิสเอิร์ธไทยแลนด์คนใหม่และหากย้อนกลับไปเมื่อ33ปีที่แล้วปังเสียงปืนหนึ่งนัดดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ประเทศไทยได้สูญเสียผู้พิทักษ์ป่าที่สำคัญก็คือท่านสืบนาคเสถียรแต่กระสุนนัดนั้นได้ปลุกให้คนไทยได้ตระหนักถึงหน้าที่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนวันนี้บิวได้มายืนที่จุดนี้บิวอยากเป็นมิสเตอร์ไทยแลนด์อยากเป็นกระบอกเสียงในการบอกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหวงแหนผืนป่าและสืบสานต่อเจตนารมณ์ของท่านสืบนาคเสถียรต่อไป Save the forest save life and being abandoned back to the nature thank youสวัสดีค่ะ MET 10ยัสมินสโลชินธัญญานนท์ปัจจุบันโลกของเราอยู่ในสภาวะโลกเดือดยัสมินอยากจะให้ทุกคนที่ได้ยินปรับตัวและตระหนักรู้ว่าเราทุกคนคือผู้ที่ทำให้โลกอยู่ในสภาวะนี้ฉะนั้นแล้วเรามาทำพันธกิจเพื่อโลกช่วยกันลดขยะโดยการใช้รีฟิลแทนการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ลดก๊าซเรือนกระจกโดยการใช้รถสาธารณะหรือการไปด้วยกันค่ะไปทางเดียวกันกับทางเดียวกันการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเราเพื่อโลกค่ะขอบคุณค่ะค่ะ MET 11 พิงกี้ชาวลักษณ์มุนเล็บในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะวันที่เด็กคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝันได้มาอยู่ถึงจุดนี้หนูเป็นเด็กสาวธรรมดาบ้านๆคนหนึ่งค่ะที่เดินเล่นอยู่ในสวนยางพาราแล้วก็จินตนาการว่าฉันกำลังยืนอยู่บนเวทีการประกวดนางงามหนูรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้พาตัวเองเข้ามายืนในถึงจุดนี้และหนูได้มาทำในสิ่งที่หนูอยากจะทำนั่นก็คือการได้ทำพันธกิจเพื่อโลก Mission for the Earth ทำให้หนูได้กล้าที่จะยืนและกล้าลงมือทำหนูมายืนตรงนี้เพื่อที่จะมาต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ไม่มีปากที่จะพูดได้ I can do it You can do it too Thank you ขอบคุณค่ะMET 12 แนนปิยมนต์มินยงการที่แนนมาเวที Miss Earth Thailand ในปีนี้แนนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นอย่างมากและแนนต้องการที่จะส่งเสริมและผลักดันในเรื่องการปลูกป่าชายเลนค่ะแนนนะคะเป็นสาวตายเกิดที่จังหวัดพังงาและแนนนะคะก็เติบโตมากับป่าชายเลนแนนมองเห็นว่าถ้าเราทุกคนนั้นให้ความสำคัญกับการปลูกป่าชายเลนนั้นจะทำให้เราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นมีพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้นและยังสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เราทุกคนนั้นนำเม็ดเงินข้าวประเทศของเราอีกด้วยค่ะและแนนว่างว่าตำแหน่ง Miss Earth Thailand 2023ในค่ำคืนนี้จะเป็นกระบอกเสียงให้แนนและช่วยต่อยอดในสิ่งที่แนนจะทำเพื่อทำให้โลกของเรานั้นสดใสขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอ
ขอเสียงกรี๊ดดังๆกรี๊ดออกมาเลยครับกรี๊ดออกมาครับสุดยอดมากนะครับกองเชียร์ของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าได้ฟังวิสัยทัศน์แล้วก็มุมมองสปีชของสาวๆทั้ง12คนไปแล้วพวกเธอทั้ง12คนนะครับมีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะถ้าหากว่าเป็นคณะกรรมการตอนนี้บอกเลยนะคะว่าเลือกยากมากจริงๆค่ะใช่ครับแต่ไม่ต้องห่วงค่ะนี่แค่วอร์มอัพเท่านั้นตอนนี้ทำไมผมรู้สึกว่ามันร้อนๆนะครับร้อนใช่ไหมคะร้อนครับโอ้โหงั้นแสดงว่าสาวงามกำลังทำให้โลกเราร้อนขึ้นหรือเปล่าคะไม่น่าจะใช่นะครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในช่วงต่อไปเนี่ยชุดของพวกเธอจะทำให้พวกเราร้อนขึ้นมากกว่านะครับใช่แล้วค่ะเพราะต่อจากนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกับสาวๆในชุดว่ายน้ำช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะสักครู่เดียวครับคลินิกศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์หรือนพรัตน์คอสเมติกคลินิกรีสอร์ทโดยดร.สิริการอ้นสนกลางผู้ก่อตั้งเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเอ็นซิริอะคาเดมี่ติดสนามกอล์ฟธัญญาคันทรีคลับเอ็นซิริแอดเวนเจอร์ลำลูกกาคลอง14ภายใต้เอ็นซิริตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตแล้วครับเรียบร้อยค่ะเชิญนั่งค่ะหน้าเว็บใหม่ของ vietjetair.com ทำให้การจองตั๋วง่ายและสะดวกขึ้นจะเช็คอินออนไลน์ซื้อบริการเสริมเลือกที่นั่งสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าก็ทำเองได้ไม่ซับซ้อนหรือจะจองแพ็กเกจท่องเที่ยวกับ Skyfun แล้วยังสามารถสมัครสมาชิก Fun Reward เพื่อสะสมเหรียญใช้เป็นส่วนลดของตั๋วเครื่องบินได้อีกด้วยแอร์คือผมมีอะไรจะบอกสิริไทยเจมส์สนามกอล์ฟแบบพาโนรามาไม่เหมือนใครใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้สนามบินดอนเมืองซิกเนเจอร์คลับสิริไทยเจมส์ตัวแทนความล้ำค่าของธรรมชาติสู่ความงดงามของสตรีผู้สนับสนุนหลักมงกุฎ Miss Earth Thailand สิริไทยเจมส์สิริรีสอร์ทโดยดร.สิริการอ้นสนกลางผู้ก่อตั้งเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเอ็นซิริอะคาเดมี่ติดสนามกอล์ฟธัญญาคันทรีคลับเอ็นซิริแอดเวนเจอร์ลำลูกกาคลอง14ภายใต้เอ็นซิริกรุ๊ปสิริไทยเจมส์ตัวแทนความล้ำค่าของธรรมชาติสู่ความงดงามของสตรีผู้สนับสนุนหลักมงกุฎ Miss Earth Thailand สิริไทยเจมส์เธอออกไปพบโลกที่สวยงามที่ที่สุดแห่งฟ้าจะเป็นสีครามภาพใดที่แห่งนี้มีเราร่วมทางจะทำให้เธอได้เห็นว่าทุกสิ่งสวยซิกเนเจอร์คลับคลับของคนไฮเอนด์ที่สวยงามและเป็นส่วนตัวพรั่งพร้อมด้วยทัศนียภาพที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยสนามกอล์ฟแบบพาโนรามาไม่เหมือนใครใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้สนามบินดอนเมืองซิกเนเจอร์คลับสาวงามคนไหนจะคว้ามงกุฎดินน้ำลมไฟและครอบครองมงกุฎ Miss Earth Thailand 2023พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทวันศุกร์ที่1กันยายนนี้เวลา 3 ทุ่มเป็นต้นไปผมอย
มอยู่ที่ภูเก็ตแล้วครับเรียบร้อยค่ะเชิญนั่งค่ะหน้าเว็บใหม่ของ vietjetair.com ทำให้การจองตั๋วง่ายและสะดวกขึ้นจะเช็คอินออนไลน์ซื้อบริการเสริมเลือกที่นั่งสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าก็ทำเองได้ไม่ซับซ้อนหรือจะจองแพ็กเกจท่องเที่ยวกับ Skyfun แล้วยังสามารถสมัครสมาชิก Fun Reward เพื่อสะสมเหรียญใช้เป็นส่วนลดของตั๋วเครื่องบินได้อีกด้วยแต่คือผมมีอะไรจะบอกในรอบไฟนอลของ Miss Earth Thailand 2023ค่ะอ๋อช่วงนี้จังไดซีฮอนขนาดนี้บอกเลยนะคะว่าฮอนมากนะพร้อมที่จะเล่นกับไฟหรือยังคะพี่อันโนถึงกับเล่นกับไฟเลยเหรอครับใบตองครับแน่นอนค่ะเพราะบอกเลยนะคะว่าสาวๆเนี่ย bring it hot มามากๆเลยใช่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับที่โรงแรม Intercontinental เนี่ยบรรยากาศร้อนมากคุณผู้ชมที่อยู่ในโรงแรม Intercontinental ร้อนไหมครับถ้าร้อนขอเสียงดังๆหน่อยถ้าพร้อมขนาดนี้แล้วงั้นเราไปชมความสวยงามจากสาวๆทั้ง12คนในชุดว่ายน้ำMET 01
ใหม่ๆธีรดาเอี่ยมสำอางอมสินวรินทร์ภูผาแร่วาวาสุภัตราป้องจตุรัสสุภสุขสมบัติThank you.
MET 10ยัสมินสโรชินธัญญานนท์11พิงค์ชวลักษณ์หมุดเหล็บMET 12แนนปิยมนต์มินยงสุดยอดมากนะครับกับ12มิสเตอร์ไทยแลนด์2023ในรอบชุดว่ายน้ำครับโอ้โหร้อนแรงมากจริงๆนะคะร้อนแรงสุดๆภาวะโลกร้อนไหมครับตอนนี้น่าจะกำลังเดือดเลยค่ะ เพื่อนนกค่ะครับเรียกได้ว่าสาวๆนะคะทำออกมาได้ดีมากๆค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าป๊อปปูล่าโหวตของเราครับปิดลงแล้วใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกครั้งหนึ่งว่าจะใครจะเป็น Fast Track นะครับได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายด้วยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลังจากที่เราร้อนมาแล้วนะครับเราทำให้โลกเย็นลงหน่อยดีกว่านะครับใช่แล้วค่ะในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักหายใจหายคอกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกับสาวงามในชุดราตรีพบกันช่วงหน้าค่ะสักครู่เดียวครับสิริไทยเจมส์ตัวแทนความล้ำค่าของธรรมชาติสู่ความงดงามของสตรีผู้สนับสนุนหลักมงกุฎ Miss Earth Thailand สิริไทยเจมส์สาวงามคนไหนจะคว้ามงกุฎดินน้ำลมไฟและครอบครองมงกุฎ Miss Earth Thailand 2023พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทวันศุกร์ที่1กันยายนนี้เวลา 20:00 นเป็นต้นไปN Siri Resort โดยดร.สิริการอ้นสนกรานผู้ก่อตั้ง N Siri Resort and Hotel N Siri Academy ติดสนามกอล์ฟธัญญะคันทรีคลับ N Siri Adventure ลำลูกกาคลอง14ภายใต้ N Siri Groupคลับของคนไฮเอ็นที่สวยงามและเป็นส่วนตัวพรั่งพร้อมด้วยทัศนียภาพที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยสนามกอล์ฟแบบพาโนรามาไม่เหมือนใครใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้สนามบินดอนเมืองสิริรีสอร์ทโดยดร.สิริการอ้นสนกรานผู้ก่อตั้ง N Siri Resort and Hotel N Siri Academy ติดสนามกอล์ฟธัญญะคันทรีคลับ N Siri Adventure ลำลูกกาคลอง14ภายใต้ N Siri ตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตแล้วครับเรียบร้อยค่ะเชิญนั่งค่ะหน้าเว็บใหม่ของ vietjetair.com ทำให้การจองตั๋วง่ายและสะดวกขึ้นจะเช็คอินออนไลน์ซื้อบริการเสริมเลือกที่นั่งสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าก็ทำเองได้ไม่ซับซ้อนหรือจะจองแพ็กเกจท่องเที่ยวกับ Skyfun แล้วยังสามารถสมัครสมาชิก Fun Reward เพื่อสะสมเหรียญใช้เป็นส่วนลดของตั๋วเครื่องบินได้อีกด้วยแต่คือผมมีอะไรจะบอกอ
จอร์คลับคลับของคนไฮเอ็นที่สวยงามและเป็นส่วนตัวพรั่งพร้อมด้วยทัศนียภาพที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยสนามกอล์ฟแบบพาโนรามาไม่เหมือนใครใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้สนามบินดอนเมืองซิกเนเจอร์คลับพาเธอออกไปพบโลกที่สวยงามสิริรีสอร์ทโดยดร.สิริการอ้นสนกรานผู้ก่อตั้งเอ็นสิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเอ็นสิริอะคาเดมี่ติดสนามกอล์ฟธัญญะคันทรีคลับเอ็นสิริแอดเวนเจอร์ลำลูกกาคลอง14ภายใต้เอ็นสิริกรุ๊ปสิริไทยเจมส์ตัวแทนความล้ำค่าของธรรมชาติสู่ความงดงามของสตรีผู้สนับสนุนหลักมงกุฎมิสเอิร์ธไทยแลนด์สิริไทยเจมส์กลับเข้ามาในการประกวด Miss Earth Thailand 2023ในรอบไฟนอลอีกครั้งค่ะช่วงนี้จะเป็นรอบชุดราตรีนะครับและพิเศษสุดนะครับเราจะมีศิลปินสาวสวยของเรานะครับคุณนัทมีเรียมอบเพลงเพราะๆระหว่างที่สาวสวยเดินในชุดราตรีด้วยนะครับและแน่นอนนะคะว่าในช่วงถัดจากนั้นไปการโหวตจะปิดอย่างเป็นทางการค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะว่าใครจะเป็น Fast Tag ที่เข้าไปสู่รอบ8คนสุดท้ายเอาเป็นว่าตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลากับพี่อนบครับพบกับสาวๆในชุดราตรีพร้อมกับคุณนัทมีเรียครับDreams are hard to follow.
Don't let anyone tear them away. Just hold on. There will be tomorrow. In time, you'll find the way. And then a hero comes along with the strength to carry on. And you find to see inside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside to and be strong, and you finally see the truth, and then a hero lies in you. Then a hero lies in you. By me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'd be forever thankful, baby. You're the one who helped. Never let me fall. You're the one who saw me through it all. You are my strength when I was weak. You are my voice when I couldn't speak. You are my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you loved me. You gave me wings and made me fly. You touched my hand, I can touch the sky. I lost my fate, you gave them back to me. You said a star was out of reach. You stood by me and I stood tall. I had your love, I had it all. I'm grateful for each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know this much is true. I was blessed because I was loved by you. You are my voice when I couldn't speak. You are my eyes when I couldn't see. Saw the best that was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you because you loved me. You were always there for me, the tender when they carry me. Light in the dark, shine your love into my eyes. You've been my inspiration through the lies, you are the truth. My world is the very best because of you. You are my voice when I couldn't see. You are my eyes when I couldn't see. Saw the best.
couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you love me. You are my voice when I couldn't speak. You are my eyes when I couldn't see. Saw the best that was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you loved me. I'm everything I am because you loved me. ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะให้กับ12สาวงามและคุณนัทมีเรียขอบคุณมากเลยนะครับสาวงามสวยนะครับแล้วก็ศิลปินรับเชิญของเราก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับขอบคุณมากครับและช่วงต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นกันแล้วนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการประกาศรางวัลพิเศษถึง13รางวัลด้วยกันค่ะใช่แล้วนะครับช่วงนี้ขอเชิญ12สาวงามมิสเตอร์ไทยแลนด์ของเรากลับเข้าสู่สเต็ปเวทีด้านบนนะครับปรบมือกับพวกเธออีกครั้งนึงในชุดราตรีนะครับขอเรียนเชิญค่ะน้องๆทั้ง12คนนะคะมาบนเวทีค่ะวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีรางวัลพิเศษนะครับที่มอบให้กับผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand ก่อนที่เราจะได้ทราบผล8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะได้ฟังผู้เธอตอบคำถามกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่ารางวัลทั้ง13รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนค่ะใช่แล้วนะครับถือว่าวันนี้นะครับพวกเธอมีความตั้งใจนะครับเวทีการประกวด Miss Earth Thailand 2023นะไม่ได้เป็นแค่เวทีประกวดแต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสาวๆนะครับในการแสดงมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการประกวด Miss Earth Thailand ปีนี้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่า Mission to the Earth ของเรานะคะครับไม่ใช่มีเพียงแค่เป็นกระบอกเสียงใช่แล้วครับแต่เราต้องการนำกระบอกเสียงนี้นะคะไปสู่การลงมือทำได้จริงในอนาคตค่ะถูกต้องแล้วนะครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับของสาวๆในการที่จะมีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมเหมือนดังที่เธอได้แสดงวิสัยทัศน์ไปนะครับในช่วงของสปีชนั่นเองนะครับและในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับกับการประกาศผลรางวัลพิเศษนะครับในการประกวด Miss Earth Thailand 2023ครับใช่แล้วค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะพี่อนุคะเรามาเริ่มกันที่รางวัลพิเศษรางวัลแรกกันเลยค่ะรางวัลพิเศษรางวัลแรกนะคะ Miss Wellness by Dr. Tailstar นะคะผู้ที่ได้นั่นคือยินดีด้วยกับ MET 11ครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณหมอหญิงนะครับดร.บรรณลักขัตธีรมงคลครับให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลนะครับ Miss Wellness by Dr. Tailstar นะครับสูงสง่าสวยงามมากๆค่ะยินดีด้วยนะครับกับ MET 11นะครับขอเชิญคุณหมอหญิงเป็นผู้ที่ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลแรกในค่ำคืนนี้ของเรานะครับถือว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีรางวัลพิเศษนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand 2023ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเรียนเชิญคุณหมอหญิงได้เลยนะคะบนเวทีค่ะมาแล้วนะครับสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลแรกของเรารับสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับนี่ก็คือ Miss Wellness by Dr. Tailstar นะครับสามารถที่จะทำให้สาวๆนั้นสูงสง่าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับกับรางวัลพิเศษรางวัลนี้กับสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับช่วงนี้นะครับรางวัลพิเศษรางวัลแรกของเราขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงกับ MET 11ครับและต้องขอขอบคุณคุณหมอหญิงดร.บรรณลักขะธีรมงคลนะครับที่เกียรติมอบรางวัลพิเศษรางวัลแรกของเรามาถึงรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปกันนะครับใช่ค่ะสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปค่ะรางวัล Miss Healthy by วิภาวดี Hospital ได้แก่ MET 09ค่ะยินดีด้วยนะครับโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญดร.พลอยโสรยาให้เกียรติเป็นผู้มอบ
สายสะพายประจำตำแหน่งนะครับ Miss Healthy by วิภาวดี Hospital นะครับยินดีด้วยค่ะเหมาะสมมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเภสัชกรด้วยค่ะถูกต้องแล้วนะครับต้องขอขอบคุณดร.พลอยสุรยาที่ให้เกียรติมอบรางวัลด้วยนะครับจากวิภาวดีฮอสพิทอลครับขอเสียงปรบมือให้กับ Miss Healthy by วิภาวดี Hospital รางวัลต่อไปนะครับก็จะเป็นรางวัลพิเศษ Miss นพรัตน์ Cosmetic Clinic ครับได้แก่ MET 06ครับยินดีด้วยค่ะขอเรียนเชิญนะคะดร. 2ค่ะนายแพทย์2นายแพทย์นพรัตน์มอบรางวัลค่ะยินดีด้วยนะครับนี่ก็คือ Miss นพรัตน์ Cosmetic Clinic นะครับคุณหมอ2คุณหมอสุดหล่อของเราให้เก็บเป็นผู้มอบสายสะพายให้กับ MET 06ขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับยินดีด้วยครับนี่ก็คือ Miss นพรัตน์ Cosmetic Clinic บันทึกภาพร่วมกันและรางวัลต่อไปของเราก็คือ Miss Save the Earth by MRI ประชาชื่นครับและเจ้าของตำแหน่งนี้ได้แก่ MET 06ครับรางวัลพิเศษอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับขอเรียนเชิญนายแพทย์อิทธิกรโถสุวรรณชนโชตมามอบรางวัลค่ะยินดีด้วยนะครับขอเรียนเชิญนายแพทย์อิทธิกรนะครับมอบสายสะพายประจำตำแหน่ง Miss Save the Earth by MI ประชาชื่นครับยินดีด้วยนะครับขอเรียนเชิญผู้มอบรางวัลนะครับโอ้โหนี่คือรางวัลพิเศษนะครับเรียนเชิญนะคะนายแพทย์อิทธิกรมอบรางวัลค่ะยินดีด้วยนะครับและขอเสียงปรบมือให้กับMET 06กับรางวัลพิเศษด้วยนะครับขอบคุณนายแพทย์อิทธิกรที่เกียรติมอบสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับใช่ค่ะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เดินกลับไปที่เลยใช่แล้วครับถ่ายภาพร่วมกันและรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปได้แก่ Miss Widget Fly Green รางวัลนี้นะคะมีการมอบตั๋วเครื่องบินให้ด้วยค่ะดีงามมากนะครับและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นั่นก็คือ MET 04ค่ะโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณการยุพลตรินนิธิประยงครับ Administrative Manager Vietjet นะครับ Green ยินดีด้วยค่ะขอบคุณ Vietjet ด้วยนะครับที่สนับสนุนการเดินทางของสาวๆนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับและรางวัลต่อไปหลังจากตำแหน่ง Miss Vietjet Fly Green นะครับจะเป็น Miss AJ EV Bike นะครับและผู้ที่ได้รับรางวัล Miss AJ EV Bike ได้แก่ MET 12ค่ะยินดีด้วยครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณนรัตน์มีมโนนันท์ให้เกียรติเป็นผู้มอบสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับ Miss AJ EV Bike ครับยินดีด้วยค่ะใช่แล้วนะครับยินดีด้วยนะครับกับ Miss AJ EV Bike นะครับค่ะสำหรับรางวัลต่อไปค่ะรางวัล Miss N Siri Hotel สำหรับรางวัล Miss N Siri Hotel นี้ได้แก่ MET 01ครับขอเรียนเชิญคุณนฤกพรนฤปิตินะครับให้เก็บเป็นผู้มอบสายสะพายประจำตำแหน่ง Miss N Siri Hotel ยินดีด้วยนะครับกับรางวัลพิเศษเรามี13รางวัลพิเศษของเรานะครับให้กับสาวๆผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand 2023ครับใช่ค่ะสำหรับรางวัลต่อไปค่ะรางวัล Miss Princess Wellness Clinic ค่ะเจ้าของตำแหน่งรางวัลพิเศษ Miss Princess Wellness Clinic นะครับได้แก่ MET 06ครับยินดีด้วยค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.กนกพรเข็มเตชิตมอบรางวัลให้กับ MET 06ค่ะยินดีด้วยนะครับกับรางวัลพิเศษแต่รางวัลพิเศษยังไม่หมดนะครับเรายังมีรางวัลพิเศษเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand 2023
ำหรับรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปค่ะมิสนารมิตหนังฟิล์มคนที่ได้รับรางวัลได้แก่ MEG 06ค่ะเดินทางอีกรอบนะครับคุณผู้ชมขอเชิญทุกท่านไปในวันคุณเป็นผู้มอบสายสะพายตำแหน่งด้วยนะครับใช่แล้วค่ะดีด้วยนะครับเก็บภาพร่วมกันกับผู้มอบรางวัลนะครับแสดงความยินดีด้วยค่ะและตำแหน่งต่อไปนะครับได้แก่มิสด็อกเตอร์ซุนินเดนทัลคลินิกได้แก่MET 06ครับขอเรียนเชิญนายแพทย์สุนินทร์คมนะครับให้เกียรติผู้มอบรางวัลสำหรับมิสดร.สุนินทร์เดนทัลคลินิกครับรับรางวัลประจำตำแหน่งกันนะครับต้องขอขอบคุณนายแพทย์สุนินทร์พลด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปค่ะมิสสิริไทยเจมส์ผู้ที่ได้รางวัลนี้นะคะนั่นคือในขอเวลาสักครู่ค่ะเก็บภาพร่วมกันนะครับสำหรับมิสด็อกเตอร์สุนินเดนทัลคลินิกและมิสสิริไทยเจมส์ได้แก่ MET 08ครับขอเรียนเชิญด็อกเตอร์สิริการอ้นสมการมอบรางวัลนี้ให้กับ MET 08ค่ะยินดีด้วยนะครับขอบคุณดร.สิริการอ้นสนการให้เกียรติมอบรางวัลด้วยถ่ายภาพร่วมกันและดร.สิริการอ้นสนการจะให้เกียรติมอบรางวัลต่อไปเป็นรางวัล Miss Popular Vote ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายอัตโนมัตินะครับ Miss Popular Vote by Wisdom Thai Asset ได้แก่ MET 06ครับยินดีด้วยกับ Fast Track ของเรายินดีด้วยค่ะเท่ากับว่า MET 06นะคะจะผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายอัตโนมัติค่ะยินดีด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งค่ะซึ่ง MET 06จะเป็น Fast Track ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายด้วยอัตโนมัติขอเสียงปรบมือกับผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายท่านแรกของเราด้วยครับและแน่นอนนะคะว่าเรานะคะกำลังรอผลใช่แล้วครับคนสุดท้ายอีก7คนอยู่ในมือของเราค่ะใช่แล้วนะครับเพราะว่า Fast Track ของเราผ่านเข้ารอบแล้วเป็นคนแรกนะครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายอีก7ท่านนะครับได้แก่ MEG 05ค่ะน้องแก้มค่ะยินดีด้วยครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายและท่านต่อไปนะครับได้แก่ MET 01ครับไม่ไม่ยินดีด้วยค่ะสำหรับท่านต่อไปค่ะ MEG 12ค่ะน้องแม่เก้ามาด้านหน้าเลยนะครับ MET 02ครับน้องอมสินครับลำดับต่อไปค่ะ MEG 09ค่ะน้องบิวค่ะเหลืออีกแค่2ท่านเท่านั้นนะครับเหลืออีกแค่2พี่ค่ะและผู้ผ่านเข้ารอบท่านต่อไป MET 11ครับและแน่นอนค่ะนี่คืออีก1เลขสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบไปนั่นคือ MET 04ว้าวยินดีด้วยนะครับและรวมไปถึงน้องโคล่าค่ะ MET 06ของเราที่เป็นป๊อปปูล่าโหวตค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ8คนสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอีก4สาวงามที่เหลือด้วยค่ะขอบคุณน้องๆทั้ง4
และในช่วงนี้นะครับ8คนสุดท้ายจะตอบคำถามกติกาสำหรับการตอบคำถามคือจะมีเวลาคนละ30วินาทีโดยจะมีคำถามหมายเลข1ถึงหมายเลข8ทันทีเข้ารอบนะครับก็จะไปที่ไมโครโฟนแล้วก็จะเลือก1ถึง8เรา2คนจะเป็นคนอ่านคำถามให้นะครับใช่แล้วค่ะโดยขออนุญาตใช่ครับช่วงนี้นะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ8คนสุดท้าย Miss Earth Thailand 2023ครับและแน่นอนนะคะว่า1ใน8สาวงามที่ยืนอยู่ตรงนี้จะได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎที่มีมูลค่ามากถึง10ล้านบาทค่ะบอกเลยนะคะว่าโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นแทนน้องๆทุกๆคนเลยนะคะเอาล่ะน้องๆผู้เข้าประกวดทุกๆคนหายใจเข้าลึกๆนะคะครับเราจะย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะกติกาในการตอบคำถามนะคะนั่นก็คือเราจะมีคำถามซึ่งเป็นเลขนะคะ1ถึงเลข8เนาะเราจะเรียกชื่อให้ทุกคนไปที่หน้าไมค์นะคะโดยที่ไม่ได้เรียงผลคะแนนหรือว่ากติกาใดๆค่ะเราจะเริ่มต้นจากหมายเลขที่น้อยที่สุดก่อนเลยนะครับช่วงนี้ขอเสียงปรบมือกับ MET 01ครับขอเชิญไปที่ไมค์ได้เลยนะครับ30วินาทีถ้าเกิดตอบเกินเวลาเราจะตัดเสียงไมโครโฟนทันทีนะครับใช่แล้วค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะเลือกหมายเลขไหนดีครับ MET 01ระหว่าง1ถึง8ครับเลือกหมายเลข1ค่ะหมายเลข1นะครับคุณคิดว่าการประกวด Miss Earth Thailand จะสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นลงมือปฏิบัติเพื่อดูแลโลกได้หรือไม่อย่างไรเริ่มตอบได้เลยครับได้แน่นอนค่ะอย่างในวันนี้นะคะไมค์คิดว่าทุกคนที่ได้ดูการประกวดในวันนี้จะต้องตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมพวกเราผู้เข้าประกวดทั้ง12คนเห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะอนุรักษ์ไปด้วยกันตอนนี้เราต้องการให้ทุกคนอนุรักษ์ไปพร้อมเราเพราะฉะนั้นเริ่มกันทีละนิดสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กันเถอะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเยี่ยมมากเลยค่ะท่านต่อไปครับท่านต่อไปค่ะ MET 02ค่ะขอเชิญได้เลยครับตอนนี้เหลือคำถามที่2ถึง8นะครับเลือก1คำถามได้เลยครับ MET 02เลือกหมายเลขใดดีครับหมายเลข8ค่ะหมายเลข8นะครับคำถามคือปัจจุบันการจัดการขยะมีปัญหาหลายจุดรวมทั้งการฝังกลบและการเผาขยะจนก่อให้เกิดมลพิษต่างๆคุณคิดว่าจะรณรงค์หรือเรียกร้องอย่างไรเพื่อให้มีการจัดการขยะที่ดีขึ้นเชิญครับแน่นอนว่าการจัดการขยะส่วนใหญ่ต้องมาจากรัฐบาลเป็นอย่างแรกค่ะเพราะว่าถ้ามีการจัดการที่ไม่ดีระบบจัดการต่างๆก็จะล้มเหลวค่ะแน่นอนว่าเราต้องเรียกร้องถึงรัฐบาลใหม่ที่ต้องเสนอนโยบายให้จัดคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและทุกคนจะต้องช่วยกันลดใช้ขยะอย่างเช่นพลาสติกเป็นต้นค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะลำดับต่อไปค่ะ MET 04ค่ะเรื่องหนึ่งคำถามในเวลา30วินาทีในการตอบคำถามนะครับเลือกหมายเลขไหนดีครับหมายเลข5ค่ะคำถามหมายเลข5ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รุนแรงขึ้นในทุกปีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือคุณจะมีวิธีการเรียกร้องอย่างไรเพื่อทำให้ทุกภาคส่วนหันมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเชิญค่ะค่ะสำหรับฝุ่น PM 2.5 นะคะฝุ่น PM 2.5 ก็คืออากาศที่พวกเราทุกคนใช้หายใจถ้าอากาศของเราเปลี่ยนไปเราทุกคนก็จะดำรงชีวิตได้ยากขึ้นดังนั้นฝุ่น PM 2.5 จึงเป็นปัญหาหลักที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันลงมือรณรงค์และป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM 2.5 ระบาดหนักและดังนั้นพวกเราทุกคนก็ควรที่จะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือฝุ่น PM 2.5 ให้หมดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอเชิญหมายเลขต่อไปนะครับ MET 05นะครับเลือก1คำถามได้เลยนะครับตอนนี้2 3 4 6 7นะครับเชิญเลือกได้เลยครับหมายเลข3ค่ะหมายเลข3นะครับคุณคิดว่าบทบาทของผู้หญิงมีความสำคัญอย่างไรต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเชิญค่ะไม่ว่าจะเพศใดก็ตามนะคะล้วนมีบทบาทเหมือนกันหมดแก้มนะคะขอเป็นตัวแทนผู้หญิงที่อยากจะทำหน้าที่สิ่งแวดล้อมแก้มคือนักสาธารณสุขคนหนึ่งที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างโครงการจีกินโวลแก้มจะขอสานต่ออุดมการณ์ของแก้มแก้มจะจัดการแก้ไขปัญหาขยะให้หมดไปเพราะแก้มตั้งใจว่า Miss Earth Thailand นี่แหละค่ะที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมายเลขต่อไปค่ะ
MET06 06นะครับเช่นเดียวกัน1คำถามนะครับ30วินาทีเหลือหมายเลข2467ค่ะเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข4ค่ะคุณจะสนับสนุนกิจกรรมอะไรเพื่อจัดการกับปัญหามลพิษจากพลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุทางเลือกอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชิญค่ะเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้เลยครับ How do you gonna support activity and exchange and fix the problem from the pollution, plastic pollution, and also use another to be careful and more environment for the environment? Well, what activities I would do to help lessen the use of plastic waste? Well, I would promote using renewable objects such as tote bags and reusable water bottles. Nowadays, you can buy these things anywhere. If you make it a custom to bring it with you anywhere you go, if you know you want to buy some stuff, just bring it with you and then you'll be accustomed to it. You'll never forget your bag and you'll never have to use plastic, unnecessary waste that is caused. ขอบคุณมากครับเวลาแล้วนะคะสำหรับหมายเลขต่อไปค่ะ MET09เชิญตอบคำถามเลยนะครับเหลือหมายเลข2 6และ7ค่ะเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข7ค่ะปัจจุบันเกิดปัญหาฟาสต์แฟชั่นคุณมีวิธีการอย่างไรเพื่อรณรงค์ปัญหาฟาสต์แฟชั่นและส่งเสริม sustainable fashion เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิญค่ะค่ะสำหรับบิวนะคะบิวมองว่าฟาสต์แฟชั่นเนี่ยสามารถก่อขยะในอนาคตได้ตัวบิวเองบิวอยากจัดโครงการประกวดดีไซเนอร์โดยการนำชุดหรือเสื้อผ้าเก่าๆมาร่วมการประกวดแข่งขันและมอบรางวัลให้กับคนที่ชนะและในคนที่เข้าร่วมประกวดก็จะมีเสื้อผ้าที่มีตัวเดียวในโลกบิวคิดว่าการนำบิวคิดว่าการนำเสื้อผ้าต่างๆมาลดการเกิดขยะเนี่ยช่วยลดการเกิดฟาสต์แฟชั่นได้และบิวอยากทำมันที่นี่ขอบคุณมากครับขอเรียนเชิญ MET 11ค่ะตอนนี้เหลือแค่2คำถามนะคะนั่นก็คือจากคำถามหมายเลข2และหมายเลข6ค่ะเชิญเลือก1คำถามในเวลา30วินาทีครับเชิญครับหมายเลขไหนดีครับ2หรือ6ครับหมายเลข2ค่ะหากคุณเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ได้1อย่างคุณอยากเป็นอะไรและหากคุณสามารถพูดอะไรก็ได้ในฐานะสิ่งมีชีวิตนั้นคุณจะพูดว่าอะไรและเพราะอะไรครับค่ะถ้าน้องพิงค์จะต้องเลือกเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะน้องพิงค์ขอเลือกเป็นมนุษย์ค่ะเพราะมนุษย์สามารถมีความรู้ความสามารถนำมาพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นได้เพราะสัตว์ถึงแม้ว่าจะพูดได้แต่ก็ไม่ได้มีความคิดมากพอเท่ากับคนเรามาร่วมกันค่ะมาช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและได้อยู่กับเราได้ยาวนานขอบคุณค่ะขอบคุณครับและ MET 12ค่ะท่านสุดท้ายนะครับคำถามนี้ไม่ต้องเลือกเลยเพราะว่าเป็นคำถามข้อที่6นะครับใช่ค่ะเชิญประจำที่ไมโครโฟนได้เลยนะครับคำถามข้อที่6มีอยู่ว่าคุณคิดว่าการเมืองมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไหมและถ้าการเมืองดีสิ่งแวดล้อมไทยจะเป็นอย่างไรเชิญค่ะแน่นอนค่ะว่าการเมืองนั้นต้องเป็นถ้าการเมืองที่ดีก็จะทำให้บ้านเมืองของเรานั้นดีขึ้นไปด้วยค่ะเพราะจะมีการจัดการระบบรัฐบาลระบบสาธารณูปโภคให้กับคนไทยนั้นได้ใช้อย่างดีค่ะถ้าการเมืองดีสิ่งแวดล้อมเราก็จะดีไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่คือ8คนสุดท้ายมิสเตอร์ไทยแลนด์2023ขอเสียงปรบมือกับสาวๆทั้ง8คนด้วยครับบอกเลยนะคะว่าใบตองตื่นเต้นแทนน้องๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะและเชื่อว่าคำตอบของน้องๆทุกๆคนนะคะจะสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้อีกในค่ำคืนนี้ค่ะเชิญทั้ง8ท่านนะครับขึ้นมาสเต็ปเวทีด้านบนเพื่อรับฟังผลผู้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้าย Miss Earth Thailand 2023ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอด้วยนะครับ
กรรมการจะดูความพร้อมนะครับของบุคลิกภาพและก็การตอบคำถามนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพื่อค้นหา5คนสุดท้าย Miss Earth Thailand 2023ซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการที่จะค้นหาหญิงสาวที่มีความพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงในการรักโลกนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าในห้องส่งนะคะอยากส่งเสียงเชียร์ส่งได้เต็มที่เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดของเราค่ะใช่ครับรวมถึงผู้ชมที่อยู่ทาง Facebook ของ Miss Earth Thailand นะครับสามารถพิมพ์ข้อความให้กำลังใจ MBT ที่คุณชื่นชอบได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่อึดใจเราจะได้ทราบแล้วค่ะว่าใครจะได้เข้าสู่5คนสุดท้ายของ Miss Earth Thailand 2023ทีมค่ะใช่แล้วครับช่วงนี้นะครับลุ้นกันได้เลยนะครับขอให้ทั้ง8สาวโชคดีคณะกรรมการก็จะรวบรวมคะแนนนะครับเพราะว่าถ้าผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าทั้ง5คนก็จะมีตำแหน่งอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะก็จะมีตำแหน่งจะมีมงกุฎทุกๆคนเลยค่ะตั้งแต่มงกุฎน้ำมงกุฎลมมงกุฎไฟมงกุฎดินนะคะและมงกุฎเอิร์ธนั่นเองค่ะใช่ครับและตอนนี้ผลของ5คนสุดท้ายอยู่ในมือผมเรียบร้อยเราจะประกาศโดยไม่เรียงตามลำดับหมายเลขและไม่เรียงคะแนนค่ะผู้ผ่านเข้าสู่ท็อป5 Miss Earth Thailand 2023ท่านแรกได้แก่ MET 11น้องพริ้งค่ะก้าวมาด้านหน้าเลยนะครับและท่านที่2ที่ผ่านเข้ารอบได้แก่MET 02ครับยินดีกับออมสินด้วยนะครับและสำหรับคนที่3ค่ะ MET 06ค่ะน้องโคล่าค่ะยินดีด้วยค่ะเหลืออีก2ที่นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือ MET 12ยินดีกับแนนครับเรามาลุ้นคนสุดท้ายกันค่ะสำหรับคนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบในค่ำคืนนี้ MET 09ค่ะน้องบิวค่ะยินดีด้วยขอบคุณอีก3สาวด้วยนะครับทำได้ดีมากนะครับเรียกได้ว่าทั้งสาวงามทั้ง8คนตอบคำถามได้ดีมากๆในค่ำคืนนี้ค่ะใช่แล้วนะครับเราจะมาลุ้นกันต่อเลยนะครับเพราะว่าทั้ง5สาวจะต้องตอบคำถามนะครับในเวลา30วินาทีเช่นเดียวกันเพื่อค้นหาตำแหน่ง Miss Earth Thailand ซึ่งจะเป็นคำถามเดียวกันนะคะและจะให้น้องๆผู้เข้าประกวดนะคะปิดค่ะเราจะมีลำโพงเราจะมีหูฟังให้ใส่ค่ะโดยการที่จะไม่ได้ยินคำถามในขณะที่ผู้เข้าประกวดท่านอื่นตอบนั่นเองตอนนี้ขอเชิญทั้ง5สาวขึ้นมาสเต็ปเวทีด้านบนเลยนะครับขอเชิญเลยนะครับและ MET 11จะเป็นผู้ตอบคำถามเป็นคนแรกตามลำดับการประกาศเข้ารอบนะครับขอเชิญประจำที่ไมโครโฟนในเวลา30วินาทีจะเป็นคำถามเดียวกันตอนนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่สวมหูฟังให้กับอีก4สาว Miss Earth Thailand ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้ฟังดีๆนะคะเพราะว่าจะเป็นการถามคำถามแค่ครั้งเดียวค่ะในเวลา30วินาทีถ้าเกินเวลาเราจะตัดเสียงของไมโครโฟนเราจะเริ่มถามคำถาม MET 11กันเลยครับค่ะฟังคำถามดีๆนะครับ MET 11สาวงามทั้ง4ท่านได้ยินไหมคะได้ยินไหมครับโอเคถือว่าผ่านค่ะ MET 11คำถามตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่ภาวะโลกเดือดคุณคิดว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในการลดอุณหภูมิของโลกได้อย่างไรเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเชิญค่ะค่ะปัญหานี้นะคะมันเกิดขึ้นจริงแล้วในปัจจุบันแล้วสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้นั่นก็คือเริ่มจากตัวเราเองเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้ด้วยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราในการใช้ชีวิตแค่นี้ค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราร่วมกันทำมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่น้องพิงค์เชื่อว่าทุกคนสามารถร่วมมือกันและช่วยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ร่วมกันได้ขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะครับเชิญมาจำตำแหน่งครับต่อไปจะเป็น MET 02ครับขอเชิญนะครับหนุ่มๆของเราเชิญ MET 02นะครับ02ก่อนนะครับ02เชิญเลยนะครับเชิญครับไปที่ไมโครโฟนได้เลยนะครับแล้วรอฟังคำถามจากคุณใบตองนะครับจะถามคำถามครั้งเดียวค่ะมีเวลา30วินาทีในการตอบคำถามนะครับและคำถามในรอบท็อป5ของเราคือฟังคำถามดีๆครับตอนนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือด
คุณคิดว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในการลดอุณหภูมิของโลกได้อย่างไรเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแน่นอนค่ะว่านอกจากเราจะรู้แล้วเราต้องตระหนักถึงและทุกคนสามารถตระหนักถึงโลกเดือดได้นะคะเพราะตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นแล้วและทุกคนก็สามารถลดโลกเดือดได้โดยการที่เราใช้สิ่งที่มีขอโทษค่ะเราลดการใช้ขยะหรือว่าเราลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองไปค่ะเพื่อให้โลกของเราได้อยู่กับเราอย่างยาวนานค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ MET 02อมสินครับมาถึงหมายเลขต่อไปนะครับ MET 06นะครับด้านขวาสุดเลยนะครับเชิญครับ MET 06เชิญประจำไมโครโฟนแล้วก็มีเวลาตอบ30วินาทีนะครับถ้าเกิน30วินาทีเราจะตัดเสียงไมโครโฟนนะครับฟังคำถามดีๆเพราะเราจะถามรอบเดียวนะครับใช่ค่ะซึ่งจะถามเป็นคำถามภาษาอังกฤษให้กับน้องโคล่าค่ะพร้อมนะคะ Right now we face with global boiling so what you think you can help to fix this problem seriously เชิญค่ะ Yes well global warming is a big problem in our planet it's happening worldwide nationwide everywhereI believe to stop this problem, we have to come together and change our mindset, change the way we live our life, change the way we consume product. Everything is waste. If we can change the way we buy and use stuff, we can have a better world. Thank you. ขอบคุณนะครับ MET 06 โคราครับมาถึงหมายเลขต่อไปนะครับ MET 12 แนนครับคนตรงกลางเลยค่ะเชิญตรงกลางเลยนะครับ MBT 12นะครับเชิญแนน MBT 12ประจำที่ไมโครโฟนได้เลยนะครับเพื่อตอบคำถามในเวลา30วินาทีนะครับคำถามเดียวกันนะครับในเวลา30วินาทีเราจะอ่านคำถามแค่1รอบเท่านั้นมีผลต่อตำแหน่ง Miss Earth Thailand 2023เชิญฟังคำถามเลยครับแนนครับในตอนนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดคุณคิดว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในการลดอุณหภูมิของโลกได้อย่างไรเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเชิญค่ะแน่นอนค่ะว่า1สมอง2มือของแนนคนเดียวนั้นคงทำไม่สำเร็จแนนนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะทำให้มันสำเร็จหลายสมองหลายมือช่วยกันลงมือทำให้โลกนี้นะคะกลับมามีอุณหภูมิที่ดีขึ้นทำให้โลกนี้กลับมาสดใสได้ยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับ MET 12ครับและหมายเลขสุดท้าย MET 09ครับเชิญบิลประจำไมโครโฟนสำหรับการตอบคำถามได้เลยครับในเวลา30วินาทีเราจะอ่านคำถามแค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นฟังคำถามดีๆนะครับมีผลต่อตำแหน่ง Miss Earth Thailand 2023คำถามคือตอนนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดคุณคิดว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในการลดอุณหภูมิของโลกได้อย่างไรเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเชิญค่ะค่ะบิลก็จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการควบคุมพรบ.การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเช่นไฟฟ้ามากขึ้นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโลกด้วยการปลูกป่าในดินและปลูกป่าในใจเราทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ทั้ง5สาวงามของเราด้วยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังรวบรวมคะแนนอย่างโอ้โหดูเดือดเลือดพ่ายกันเลยทีเดียวค่ะใช่ครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับในปี2022เรามี Miss Earth Thailand และทีม Miss Earth Thailand 2022ที่พร้อมจะส่งต่อประสบการณ์ดีๆให้กับ Miss Earth Thailand ปี2023และในช่วงนี้เราจะพบกับ Miss Earth Thailand 2022กันนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทีม Miss Earth Thailand 2022ครับพวกเธอทั้ง5นะครับก็จะมอบประสบการณ์ดีๆให้กับรุ่นน้องซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะได้ทราบผลกันแล้วนะครับใช่ค่ะช่วงนี้ขอเชิญนะครับ Miss Earth Thailand 2022นำโดยสปายนะครับนำประสบการณ์ดีๆมามอบให้กับน้องๆกันนะครับเชิญพบกับพวกเธอได้เลยครับThank you.
สียงปรบมือกับ Miss Earth Thailand 2022ครับเก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีความแข็งแกร่งมากๆและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะตอนนี้ขอเชิญ5สาวได้พักผ่อนก่อนนะครับเพื่อเตรียมมอบตำแหน่งให้กับ Miss Earth Thailand 2023ครับขอบคุณทั้ง5สาวนะครับและช่วงนี้เราจะลุ้นกันแล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าของตำแหน่ง Miss Earth Thailand 2023ใช่แล้วค่ะงั้นขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท็อป5ของปี2023ขึ้นมาบนเวทีค่ะใช่แล้วนะครับลุ้นกันเลยลุ้นระทึกมากค่ะผมตื่นเต้นแทนเลยนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าของตำแหน่งนะครับ Miss Earth Thailand 2023ที่จะสืบสานภารกิจนะครับในการที่จะรักโลกใบนี้นะครับเป็นภารกิจที่สำคัญเลยนะครับขอเชิญเลยนะครับท็อป5ของเราให้เกียรติด้านบนเวทีเรียกได้ว่าไม่ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไปนะคะเป็นสายสะพายที่แข็งแกร่งอีกคนแน่ๆค่ะใช่แล้วนะครับต้องขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ชมมาจากต่างประเทศเรียกว่าเรามีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกเลยนะครับใช่แล้วค่ะโอ้โห international fan ของเราเยอะมากๆเลยนะคะ I would love to thank all the fan who support Miss Earth Thailand like the whole year since I joined the Miss Earth and also like long times ago as well so please still continue to support usใช่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยกำลังใจจากทั่วโลกนะครับรอลุ้นว่าใครจะเป็น Miss Earth Thailand 2023นะครับซึ่งเราจะมีตำแหน่งนะครับร่วมทีมกับ Miss Earth Thailand ด้วยนะครับและเราจะมีเพียงแค่1ตำแหน่งเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Miss Earth นะครับเหมือนกับที่ไปต่อขอเชิญทั้ง5สาวเลยนะคะสำหรับปี2023ค่ะเดี๋ยวเราจะประกาศซึ่งการประกาศของเรานะคะจะประกาศไปตั้งแต่Missผมจะขอประกาศจากตำแหน่ง Miss Earth Thailand กันเลยนะครับใช่แล้วค่ะเราจะมาลุ้นกันเลยค่ะว่าใครจะได้เป็น Miss Earth Thailand ประจำปี2023ค่ะผมขอมอบหน้าที่ให้กับรุ่นพี่ Miss Earth Thailand เป็นผู้ประกาศนะครับและรายชื่อที่จะประกาศต่อไปนี้ก็จะเป็น Miss Earth Thailand 2023ครับและผู้ที่ได้ครอบครองมงกุฎ Miss EarthThailand 2023ได้แก่ MEG 06ค่ะน้องโคล่าค่ะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะและช่วงนี้ Miss Earth Thailand 2023จะได้เดินให้กับคุณผู้ชมเป็น First Walk ค่ะได้ชมถึงความงดงามนะครับและพร้อมจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Miss Earth นะครับยินดีกับ MET 06 Cora Bell ครับและสำหรับผู้ที่จะมอบมงกุฎนะคะให้กับ Miss Earth Thailand 2023ขอเรียนเชิญดร.สิริการอ้นสนกลานมอบมงกุฎค่ะและรวมไปถึงสายสะพายค่ะครับพร้อมกันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการตัดสินนะครับคุณเยาวเรศชินวัตรนะครับให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล นะครับพร้อมกันนี้ช่อดอกไม้นะครับขอเรียนเชิญคุณชวันพัฒน์คงเพิ่มให้เกียรติเป็นผู้มอบช่อดอกไม้คงนิ่มนะครับหรือว่าน้องสไปของเรานั่นเองนะครับมอบช่อดอกไม้ค่ะเรียกได้ว่าเรากระชับฉับไวในช่วงท้ายนะด้วยนะครับกับ Miss Earth Thailand 2023ขอเสียงปรบมือกับโคราบเราครับและขอเล่นเชิญคุณเยาวเรศชินวัตรท่านประธานสภาสตรีแห่งชาตินะครับและประธานกรรมการตัดสินมอบถ้วยรางวัล นะครับให้กับ Miss Earth Thailand ใช่แล้วค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยกับทุกคนเลยค่ะเรียกได้ว่าน้องโคลานะคะก็จะกลายมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการไปประกวด Miss Earth ที่เวียดนามในครั้งนี้ค่ะใช่แล้วนะครับยินดีด้วยครับและรายนามต่อไปที่เรา2คนจะประกาศนะครับก็จะเป็นทีมของ Miss Earth Thailand นะครับใช่แล้วค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลมงกุฎลมค่ะ Miss Earth Air Thailand MET 09ยินดีด้วยนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดร.บรรณลักษะธีระมงคลครับ
ให้เกียรติเป็นผู้มอบมงกุฎ Miss Earth Air Thailand นะครับพร้อมกับมอบสายสะพายนะครับโดยขอเชิญเลยนะครับดร.บรรณลักษะธีรมงคลนะครับให้เกียรติมอบมงกุฎ Miss Earth Air Thailand นะครับพร้อมกันนี้คุณขวัญนะครับก็จะเป็นผู้มอบสายสะพายประจำตำแหน่ง Miss Earth Air Thailand นะครับค่ะและคุณสรุตามหาสิงห์นะคะจะเป็นคนมอบช่อดอกไม้ค่ะและตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบผลของน้องๆผู้เข้าประกวดท่านอื่นว่าจะได้รับรางวัลมงกุฎอะไรนะคะสามารถติดตามต่อได้ในไลฟ์ Facebook ของทาง Miss Earth Thailand ค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณ PPTV เป็นอย่างสูงเลยค่ะใช่แล้วนะครับที่ให้เกียรติถ่ายทอดนะครับตั้งแต่การประกวดจนกระทั่งเราได้แบ่ง Miss Earth Thailand 2023ครับใช่แล้วค่ะขอบพระคุณมากนะคะรับมอบมงกุฎและสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับและต่อไปนะครับมาปลูกต้นไม้ในหัวใจสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเข้มข่าวใหญ่วันนี้อยู่กับดิฉันปรารถนาพรหมพิทักษ์ก็ต้องเอ่ยแสดงความยินดีกับ Miss Earth Thailand คนล่าสุดด้วยนะคะเพิ่งจะได้รับตำแหน่งหมาดๆแล้วตอนนี้เรามาติดตามข่าวสารกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันลงพื้นที่ไปคุยกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากที่วันนี้มีการออกมาแถลงข่าวนะคะบอกว่ามีการจับกุมขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วขบวนการนี้เขาบอกว่าเป็นขบวนการใหญ่นะคะมีเงินหมุนเวียนเนี่ยน่าจะมากพอสมควรเลยและที่สำคัญค่ะน่าจะมีสถานพยาบาลเข้ามาเกี่ยวข้องมีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยอย่างแยบยลด้วยเอาไปดูกันหน่อยนะวันนี้นะคะก็กรมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็ออกมาแถลงข่าวนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการบุกไปตรวจค้นสถานพยาบาลนะคะถึง3แห่งด้วยกันค่ะมีทั้งย่านงามวงศ์วานนะคะถนนเพชรบุรีตัดใหม่รวมถึงที่เขตปทุมวันด้วยนะคะก็มีการบุกไปตรวจค้นสถานพยาบาลทั้ง3แห่งเพราะว่ามีความเชื่อแบบนี้ค่ะน่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติหนึ่งเลยคือแม่อุ้มบุญน่าจะไปใช้บริการสถานพยาบาลเหล่านี้รวมถึงมีบุคลากรทางการแพทย์ที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ปฏิบัติงานอยู่ด้วยค่ะนอกจากบุกไปตรวจค้นสถานพยาบาลทั้ง3แห่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีการขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเป็นชายคนหนึ่งนะคะชายคนนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นนายหน้าเป็นนายหน้าที่ไปจัดหาแม่อุ้มบุญเนี่ยแหละค่ะมาตั้งท้องแล้วก็อุ้มบุญแล้วก็ส่งเด็กไปที่ต่างชาติคุณผู้ชมคะผู้ต้องหารายนี้ทาง DSI เนี่ยบอกว่ามีที่ดินเนี่ยเป็นร้อยๆไร่นะก็คือน่าจะร่ำรวยแล้วก็มีเงินมีทองเนี่ยจากขบวนการอุ้มบุญข้ามชาตินี้ด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้ค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยไปคุยกับทาง DSI นะคะร้อยตำรวจเอกทินวุฒิศรีลพัฒน์นะคะผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศค่ะวันนี้ท่านบอกว่าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งนี้เนี่ยนะที่มีการอุ้มบุญข้ามชาติเนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีการเนี่ยค่อนข้างที่จะแยบยลมากเพราะว่ามีความจงใจและตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเรื่องของการอุ้มบุญเนี่ยมันเข้มงวดใช่ไหมแก๊งนี้เขาก็เลยใช้วิธีแบบนี้ค่ะตั้งต้นเลยนะถ้าอยากจะได้เด็กคนหนึ่งจากการอุ้มบุญเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวจีนแต่ขออนุญาตตั้งต้นจากชาวจีนแล้วกันถ้าอยากได้ลูกเขาจะติดต่อนายหน้า
ที่เป็นชาวจีนแล้วในหน้าที่เป็นชาวจีนก็จะติดต่อในหน้าชาวไทยในหน้าชาวไทยก็จะมาจัดหาหญิงอุ้มบุญที่จะไปตั้งครรภ์เด็กทารกขึ้นมาสักคนนึงหลังจากนั้นพอได้หญิงที่จะเป็นแม่อุ้มบุญนี่แล้วนะคะเขาใช้วิธีแบบนี้คือพาผู้หญิงคนนี้บินออกไปนอกประเทศเลยค่ะข้ามออกไปนอกประเทศไปฉีดตัวอ่อนเด็กทารกนี่นะคะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ประเทศกัมพูชาถามว่าทำไมต้องไปฉีดที่ประเทศเพื่อนบ้านก็เพราะว่ากฎหมายไทยเข้มงวดในการฉีดตัวอ่อนในการฝังตัวอ่อนเข้าไปเนี่ยนะคะคือต้องมีการคัดสรรมีการตรวจหลายอย่างเพราะฉะนั้นแก๊งอุ้มบุญแก๊งนี้ก็เลยหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยด้วยการพาไปฉีดต่างประเทศแล้วพาตัวบินกลับมาที่ประเทศไทยถามว่าทำไมต้องบินกลับมาก็บินกลับมาเพื่อที่จะฝากครรภ์ฝากท้องดูแลท้องจนกระทั่งคลอดบุตรเลยแล้วพอคลอดบุตรเสร็จปุ๊บเขาจะมีการแยกบุตรออกจากแม่ที่เป็นแม่อุ้มบุญทันทีนะคะเอาตัวเด็กไปเลี้ยงไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่งที่บอกว่าเป็นจะเรียกว่าโรงเลี้ยงก็ได้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมพอไปเลี้ยงปุ๊บก็จะมีการนำเด็กคนนี้ส่งออกนอกประเทศไปที่ประเทศต้นทางที่มีการออเดอร์เด็กอุ้มบุญมาอีกทีนึงคุณผู้ชมกระบวนการนี้เขาบอกเลยนะคะว่าขบวนการเนี่ยเป็นขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติจะอุ้มเด็กคนนึงเนี่ยนะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณสัก3ล้านถึง10ล้านบาทไม่ใช่ถูกๆนะคะโดยที่แม่อุ้มบุญเนี่ยจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทต่อเด็ก1คนนะคะเราไปฟังเสียงของ DSI สักหน่อยค่ะเราพบแผนประทุษกรรมที่สำคัญก็คือว่าในกระบวนการเขาจะไม่ทำกระบวนการทั้งหมดในประเทศไทยด้วยลักษณะที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแน่ใจเหลือเกินว่าผู้วางแผนหรือที่เราเรียกว่ามาสเตอร์มายด์ในเรื่องนี้นะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะเข้าอกเข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอนทางกฎหมายของไทยเขาก็จะตัดส่วนหนึ่งส่วนใดที่สำคัญไปทำต่างประเทศเช่นในส่วนของการฉีดฝังตัวอ่อนเขาก็ไปทำที่โรงพยาบาลหรือคลินิกในประเทศเพื่อนบ้านตัดตอนซะพอฉีดฝังตัวอ่อนให้กับหญิงรับจ้างเสร็จบินกลับมาที่เมืองไทยนะครับก็จะมาพักฟื้นตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์เสร็จปั๊บคราวนี้ก็จะไปฝากครรภ์ไปฝากครรภ์ก็ไปในรูปของหญิงที่ตั้งครรภ์ทั่วไปนะครับซึ่งความเข้มข้นงวดความเข้มข้นในการตรวจมันก็จะลดลงใช่ไหมครับแล้วก็จะคลอดในเมืองไทยคุณผู้ชมคะแม้ว่าคนที่มาจ้างอุ้มบุญส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวจีนใช่ไหมแต่ว่าในทางสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะคะเขาไปพบเอกสารหรือว่าข้อมูลบางอย่างที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีเป็น10ประเทศเลยที่ออเดอร์เด็กอุ้มบุญเข้ามาทีนี้ค่ะหลายคนอาจจะมองโอ้โหประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนเป็นฮับใหญ่เลยนะคะสำหรับการอุ้มบุญข้ามชาติแบบนี้ถามว่าทำไมถึงจะต้องเป็นประเทศไทยทำไมถึงจะต้องเป็นหญิงไทยอธิบายได้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะหญิงไทยเนี่ยนะคะค่าจ้างไม่ได้แพงมากแล้วก็มีการชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าบางประเทศนะคะรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆนานาเนี่ยค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็น่าจะให้กำเนิดบุตรที่เป็นบุตรอุ้มบุญเนี่ยนะคะออกมาได้สมบูรณ์ค่ะทีนี้มันน่าสนใจตรงนี้ค่ะเรารู้ที่มาว่าเนี่ยคนจ้างเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ประเทศแถบไหนใครเป็นคนอุ้มบุญแต่เราไม่รู้ว่าปลายทางของเด็กเนี่ยค่ะจะไปอยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วเด็กจะถูกนำไปเลี้ยงเป็นลูกจริงไหมหรือถูกไปทำอย่างอื่นเป็นขอทานไหมไปค้ามนุษย์ไหมอันนี้เราไม่รู้เลยเราไปฟังเสียง DSI อีกสักรอบนึงค่ะถ้าโชคดีก็จะเป็นไปอย่างที่เราคิดเราคาดหวังแต่ถ้าโลกนี้มันไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับเพราะเราก็ไม่สามารถจะไปพิสูจน์ได้ว่าผู้ว่าจ้างเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงหรือไม่มันก็จะไปเข้าสู่วงจรอาจจะไปเข้าสู่วงจรของขอทานเด็กได้ไหมกระบวนการเครือข่ายค้ามนุษย์ได้ไหมหรือที่ร้ายไปกว่านั้นค้าขายอวัยวะได้ไหมซึ่งมันเป็นไปได้ทุกทางดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการอุ้มบุญเนี่ยนะครับประเทศไทยจึงมีกฎหมายเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีหน่วยงานนะครับของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ DSI เนี่ยรวมถึงตำรวจเนี่ยเราต้องช่วยกันสอดส่องและก็ป้องกันฮะเพราะว่าปลายทางอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยครับว่ามนุษย์หนึ่งชีวิตเนี่ยเขาจะเป็นยังไงต่อไป
ือเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาไปพบว่ามีแม่อุ้มบุญจากขบวนการนี้นะคะอยู่ที่7คนหมายความว่ามีแม่7คนก็ต้องมีเด็ก7คนแต่ว่าตอนนี้มีเด็กที่อยู่ในมือที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้วเนี่ยนะคะมีอยู่4คนแล้วจากการตรวจพิสูจน์ DNA